ือเวลาเราพูดถึงความเร็วมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนประหนึ่งว่าความเร็วนั้นเป็นเรื่องของโลกข้างนอกสิ่งที่มันเป็นความเร็วความช้านี่มันเป็นความหมายของชีวิตด้วยโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เราอยู่ในโลกที่ความเร็วกลายเป็นความดีนั่นคือหมายความว่าอะไรที่มันเร็วเราจะรู้สึกว่ามันดีอะไรที่ช้ารู้สึกว่ามันแย่และเราไม่มีความรู้สึกดีกับสิ่งนั้นที่มันช้าๆเพราะฉะนั้นในความรู้สึกที่เรานิยมชมชอบไอ้สิ่งที่มันเป็นความเร็วของโลกข้างนอกเนี่ยนะครับและเราก็เสพติดคุณค่าความหมายของความเร็วแบบนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เราสูญเสียโอกาสหรือความสามารถที่จะเห็นสิ่งใดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ยามที่เราอยู่ช้าๆหรือทำให้มันช้าลงเราจะสามารถเห็นความหมายอันงดงามนั้นได้ซึ่งมันอาจจะมองไม่เห็นในยามปกติเมื่อจิตของเราสัมผัสความหมายที่มันเป็นความช้าเนี่ยครับเราจะเห็นรายละเอียดของสิ่งที่เรามองไม่เห็นในทางศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเรามักจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นพระไตรลักษณ์ได้แต่จิตที่รวดเร็วเนี่ยนะครับจะไม่สามารถสัมผัสเห็นพระไตรลักษณ์นี้ได้ในความหมายเชิงการปฏิบัติภาวนาของชาวพุทธเราจึงต้องไปบำเพ็ญภาวนาเพื่อจิตของเราหยุดนะครับไม่วิ่งไปตามกระแสและเมื่อนั้นแหละเราจะเห็นสิ่งที่มันเป็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความงามแต่ถ้าเราเห็นมันในความหมายที่เร่งรีบเนี่ยเราจะเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวผมเองว่าเมื่อเราทำให้จิตของเราหยุดและอยู่ในท่ามกลางความเงียบและความสงบและความช้าเนี่ยนะครับเราจะเห็นสิ่งนี้เป็นความหมายที่งดงามความเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นความหมายที่งดงามความเสื่อมไปก็เห็นเป็นความหมายที่งดงามทีนี้ความหมายแบบนี้ไม่ใช่เรื่องความคิดความคิดนี่มันเร็วมากนะครับเขาบอกว่าความคิดมนุษย์เนี่ยเร็วกว่าการเคลื่อนย้ายของสิ่งใดๆเลยนะครับเราสามารถออกไปนอกโลกนอกจักรวาลได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราส่งยานอวกาศไปเราต้องใช้เวลานานนะครับเพราะความหมายที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยความคิดคือความเร็วนะครับแต่จิตที่ประกอบด้วยสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่ช้าหยุดนิ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความหมายนี้ผมพูดให้เห็นถึงสิ่งที่มันเป็นสภาวะความเร็วของโลกข้างนอกและความเร็วซึ่งเป็นโลกภายในเรามิสามารถจะหยุดความเร็วของโลกข้างนอกได้แต่เราสามารถชะลอและหยุดความเร็วในใจของเราได้ถ้าเราไม่สามารถจะหยุดตัวเราเองได้เนี่ยเราก็จะประสบสิ่งที่เป็นภัยพิบัติแน่นอนผมเข้าใจว่าในชีวิตของเราจริงๆเราควรจะมีป้ายบอกเราเองนะครับว่าในเงื่อนไขแบบใดเราไม่ควรจะให้จิตของเราไปเร็วเกินกว่าความเร็วเท่าไหร่และเมื่อนั้นนะครับเราจะปลอดภัยความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความปลอดภัยมันเกิดขึ้นมาจากจิตที่เราไปอย่างช้าๆและตรงนี้ครับเป็นหัวใจหรือเป็นเคล็ดลับหรือเป็นรหัสของการมีชีวิตอยู่ที่สำคัญมากๆนะครับผมจะมีคำถามอยู่เสมอเมื่อผมอยู่ที่ประเทศไทยในสังคมไทยและเวลาผมไปพูดอะไรแล้วเขารู้สึกดีแล้วก็ถามว่าเขาจะมีความสามารถจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรผมบอกว่าให้บ่มเพาะศรัทธาเพราะหากแม้ไม่มีศรัทธาซะแล้วสิ่งที่จะเป็นความหมายอื่นๆก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นในใจเขาได้คำถามที่ผมตอบไม่ได้เขาบอกและจะบ่มเพาะศรัทธาอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมไม่สามารถตอบได้นะครับคำว่าไม่สามารถตอบได้เพราะศรัทธาไม่ใช่เรื่องความคิดเพราะสิ่งที่เรากำลังตอบนั้นกำลังจะทำให้เกิดกระบวนการคิดแต่ศรัทธาเป็นสภาวะความหมายเชิงความรู้สึกที่อยู่ในใจเราโดยเฉพาะเวลาเราเห็นปรากฏการณ์ในเทวาลัยนะครับเช่นประชาชนจำนวนมากยืนเข้าแถวจนกระทั่งเราต้องมีคำถามว่าแล้วเขาจะได้ไปถึงจุดที่เขาปรารถนาเมื่อไหร่เพราะแถวที่เราเห็นนั้นยาวมากเนี่ยครับผมเข้าใจว่าทันทีที่เราเห็นภาพแบบนี้และที่สำคัญเขายืนนิ่งสงบจิตใจเบิกบานนะครับไม่ได้ยืนด้วยความกระสับกระส่ายทุรนทุรายความหมายที่ปรากฏอยู่ภายในเทวาลัยนั้นมันทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่เรามีอยู่ในใจและความหมายที่มีอยู่ในใจเวลามีใครถามเราว่าเราจะทำสิ่งที่มันมีอยู่ในใจให้มันเกิดความหมายแบบนั้นขึ้นได้อย่างไรมันจึงเป็นคำถามที่ตอบไม่ค่อยได้จวบจนกระทั่งว่าเมื่อเราสามารถที่จะไปอยู่ในเทวาลัยและเราบอกว่าความรู้สึกที่มีในเทวาลัยแบบนี้แหละเราก็ไม่สามารถนำไปอธิบายคนที่เขายังไม่เคยเข้ามาได้หรือคนที่มองไปจากข้างนอกก็ไม่สามารถจะจินตนาการออกนะครับนึกถึงภาพนะครับเรามองไปข้างหลังนี้เราเห็นเทวาลัยพระแม่มีนักขี้อยู่ข้างหลังแต่ผมเข้าใจว่าคนที่ไม่เข้าไปเห็นด้วยสายตาเฉยๆจะนึกจินตนาการไม่ออกว่าเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้วบรรยากาศสภาวะภายในนั้นจะเป็นอย่างไรนี่คือปัญหาหนึ่งที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ในปัจจุบันเขามักจะถามว่ามันคืออะไรแต่เขาไม่สามารถเข้าไปในความหมายนั้นได้นะครับ
พราะการเข้าไปในความหมายนั้นไม่ได้เข้าไปในความหมายของความคิดมันเหมือนกับเวลาเราพูดถึงว่าปัจจุบันแม้เราจะไม่เคยไปในสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้แต่ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารที่ละเอียดดีมากทำให้เราสามารถนึกจินตนาการไปว่าพื้นที่แบบนั้นนะมันมีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเรากำลังเชิญชวนว่าต้องเข้าไปเองทีนี้ในกรณีเชิญชวนไปเทวาลัยก็จะมีคนแย้งบางทีว่าเขาไม่มีความสามารถจะมาแต่เรากำลังเชิญชวนสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเทวาลัยข้างนอกนะครับเรากำลังเชิญชวนให้ทุกคนแต่ละคนเข้าไปในเทวาลัยในใจของตัวเองผมก็ว่าพื้นที่ในใจของเราเองครับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะเราเหมือนกับยืนรออยู่หน้าประตูมันเหมือนกับเราไม่มีรหัสที่จะเปิดประตูเหมือนกับเราไม่มีคีย์การ์ดเพราะฉะนั้นความหมายที่สำคัญผมก็จะว่าสิ่งที่มันเป็นคีย์การ์ดหรือเป็นรหัสก็คือการกลับมาสู่การอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับทำความเร็วในใจเราให้ช้าลงให้ได้นะครับและทำสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นโลกข้างนอกเนี่ยครับให้มันย้อนกลับมาสู่เป็นปรากฏการณ์ของโลกข้างในได้และตรงนั้นนะครับเราจะพบว่าศรัทธาคือหัวใจสำคัญถ้าเมื่อใดที่เรามีชีวิตอยู่และเราไม่มีคำถามกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราให้คำถามมันสลายไปถามว่าคำถามมันสลายไปได้ไงก็ได้เรามีศรัทธาว่ามันมีความหมายมันมีความหมายที่เรามายืนอยู่ตรงนี้มีความหมายว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเรานี่แหละคือความหมายที่งดงามที่เรารอคอยซึ่งผมก็ใจว่านี่คือความหมายที่มันเป็นประเด็นที่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในใจเรากับสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกอินเดียก็สงบนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในขณะเราเนี่ยครับเกิดความวุ่นวายอยู่ในท่ามกลางพื้นที่ที่ดีสวยงามมากนะครับบ้านเราเนี่ยแต่พูดตรงนี้ไม่ได้ตำหนิใครแต่พูดว่าเป็นสิ่งที่น่าเศร้าถ้าเราไปนั่งอยู่ในพื้นที่อันสงบเงียบแต่จิตใจเราวุ่นวายมันสู้ขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศอึกทึกครึกโครมและเรามีจิตสงบนิ่งอินเดียเปิดเผยสิ่งนี้ให้เราเห็นในเทวาลัยสามารถแสดงสิ่งนี้ให้เราสัมผัสได้เราไม่สามารถจะจินตนาการจากข้างนอกเพื่อจะระลึกนึกถึงบรรยากาศข้างในได้ต้องรอให้เราเข้าไปอยู่ในเทวาลัยนั้นคือจริงๆตัวศรัทธาที่แท้จริงอ่ะจะไม่มีผิดไม่มีถูกด้วยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเหมือนกับความรักความรักที่แท้จริงความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับจะไม่มีคำว่าผิดหวังแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเจือปนอยู่ในความรักคำว่าเจือปนอยู่ในความรักคือหมายความว่าทันทีที่เรามีความรักเรามักจะมีความคาดหวังและความคาดหวังนั้นไม่ใช่ความรักนะครับแต่ความคาดหวังนั้นมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เราตั้งชื่อว่าความรักเพราะสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเวลาผมได้มีโอกาสสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็บอกว่าขอให้เขาได้โปรดระลึกนึกรู้เถิดว่าทุกครั้งที่เขามีความรักนั้นคือโอกาสที่เขาจะสามารถทำความรักของเขาให้บริสุทธิ์ได้เพราะความรักที่บริสุทธิ์คือความรักที่มันค่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงความคาดหวังซึ่งเป็นหวังจากผู้อื่นมาสู่ความหมายที่เป็นความรู้สึกดีที่ได้รักและความรู้สึกดีที่ได้รักเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกได้ว่าความงดงามมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะรักเราหรือไม่แต่ความงดงามคืออยู่ที่เราได้รักเขาแต่บังเอิญเวลาเราพูดเรื่องความรักเนี่ยเราพูดถึงเรากับบุคคลอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสับสนซับซ้อนอยู่ไม่ใช่น้อยแต่เวลาเราพูดถึงศรัทธาแท้จริงแล้วไม่ได้มีอะไรอื่นมากกว่าตัวเรากับตัวเราแต่ในความหมายที่เรากำลังพูดถึงศรัทธานะที่ผมเปรียบเทียบกับความรักเพราะมันมีความหมายเหมือนกันในใจของเราเองความรักก็มีความหมายอยู่ในใจของเราเองศรัทธาก็มีความหมายอยู่ในใจเราเองต่างแต่เพียงแค่ความรักเนี่ยนะครับเวลาเรารักบุคคลเนี่ยนะครับมันจึงมีความหมายที่สำคัญว่ามันมีบุคคลอันเป็นที่รักอยู่เบื้องหน้าเราหรืออยู่ในความหมายของเราเพราะการเปลี่ยนแปลงของบุคคลคนนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความรักในใจเราแต่ทันทีที่เราพูดถึงศรัทธาเรานึกถึงภาพที่เราพูดถึงศรัทธาในองค์พระแม่เนี่ยนะพระแม่อยู่ที่ไหนในใจของคนทั่วๆไปยังไม่รู้เลยแต่ในใจของเรานี่เรารู้สึกว่าพระแม่อยู่ในใจเราแล้วทันทีที่เรามีความรู้สึกเมตตาอาทรมีความรู้สึกสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆอย่างมีมิติที่ดีงามนั่นคือมีพระแม่อยู่ในใจเราและนี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับว่าทำไมเราจึงเดินทางมาสู่อินเดียใต้เพราะเราอยากจะสัมผัสความหมายของพระแม่พระแม่ซึ่งเป็นสภาวะความหมายในใจของเราความหมายเป็นเชิงเกื้อกูลสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบแม่เนี่ยครับเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากแม่ไม่เคยมีคำถามว่าฉันจะต้องทำเช่นนี้ทำไมแม่ไม่มีคำถามว่าฉันจะได้อะไรจากการที่ฉันปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้นะครับขอโทษแม้กระทั่งว่าบางคนแม่ซึ่งอยู่กับลูกซึ่งพิการ
แม่อยู่กับลูกซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่แม่ร้องไห้น้ำตาไหลเมื่อลูกต้องจากไปเธอไม่รู้สึกดีใจเลยโอ้ฉันหมดภาระแล้วทั้งที่ตอนที่ลูกมีชีวิตอยู่เต็มไปด้วยภาระที่หนักอึ้งแต่แม่คนนั้นน่ะนะครับตอนลูกน้อยที่พิกลพิการเสียชีวิตเธอร้องไห้ผมเข้าใจว่านี่คือคำอธิบายที่สำคัญความเป็นแม่และเรากำลังจะมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสความเป็นแม่เพื่ออัญเชิญพระแม่ให้มาอยู่ในเนื้อในตัวเราเพื่อเราจะได้รักเพื่อนมนุษย์อย่างบริสุทธิ์รักสรรพสิ่งอย่างบริสุทธิ์โดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าฉันจะรักเธอต่อเมื่อเธอรักฉันฉันจะให้เธอต่อเมื่อเธอให้ฉันแต่เมื่อมีแม่อยู่ในใจหรือพระแม่อยู่ในใจเราจะไม่มีคำถามว่าเธอจะคืนให้ฉันเท่าไหร่ถ้าฉันให้เธอเท่านี้เธอจะรักฉันมากเท่าไหร่ถ้าฉันรักเธอมากเท่านี้มีแต่ความหมายว่าฉันจะช่วยเหลือเธอฉันจะให้เธอ